ทีนี้ถ้าย้อนมาที่ขันธบัพพะขันธบัพพะเนี่ยนะพระองค์แสดงว่าอีกประการหนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่านี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปดังนี้ความเสื่อมไปแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความเสื่อมไปแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาดังนี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความเสื่อมไปแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นอย่างนี้นะเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างอันนี้ก็เป็นข้อความในขันธบัพพะทีนี้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะคำแรกก่อนว่าอิติรูปังอิตินี่บางทีก็แปลว่านี้รูปนะนี้รูปถ้าจะกล่าวคำว่านี้รูปอะไรคือรูปเมื่อกี้ก็บอกว่ารูปคือมหาพูดกับรูปที่อาศัยมหาพูดคืออุปาทายรูปมหาพูดก็ขยายเป็น4ประการก็แตกอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี้รูปถ้าพูดถึงความเป็นไปของรูปก็มีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกผุยผงเป็นที่สุดอันนี้คือทั้งหมดที่ว่าเนี่ยคือรูปความจริงของรูปมันเป็นอย่างนี้ก็จริงนะชีวิตเราถ้าตอนนี้ถ้าจะสำคัญหน่อยก็ลมหายใจนะถ้าลองไล่ถ้าจะมองชีวิตไปข้างหน้าเรื่อยๆเอ๊ะในที่สุดกระดูกมันก็แตกเป็นผุยผงอะนะก็อีกชีวิตหนึ่งนะว่าแต่ว่าโดยชีวิตในการพิจารณารูปก็มีเท่านี้ทีนี้บอกว่านี้ความเกิดขึ้นของรูปแล้วรูปทั้งหมดเนี่ยนะกว่าจะมาหายใจได้จนกระดูกแหลกเป็นผุยผงทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยสมุทัยเนี่ยนะความเกิดขึ้นของรูปเนี่ยรูปเนี่ยเกิดได้ยังไงถ้าจะกล่าวถึงความเกิดขึ้นของรูปก็ต้องว่าเป็นกล่าวเป็นรูปรูปไปใช่ไหมว่าโดยรวมๆเหมือนนะผู้ที่เรียนรู้เรื่องรูปเช่นมหาภูตรูปมหาภูตรูปนี้ก็ต้องมาแยกๆลงไปอีกเช่นนะถ้าไล่มาโดยอาการ32นะผมขนเล็บฟันหนังถ้าแยกว่านี้รูปอิติรูปังนี้รูปในผมมีกี่รูปย้อนนะผมนี่ก็มีที่เราเคยเรียนมาก็44รูป44รูปประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะก็แบ่งเป็นกลุ่มที่เกิดจากกรรมอย่างหนึ่งเกิดจากจิตอย่างหนึ่งเกิดจากอุตุอย่างหนึ่งเกิดจากอาหารอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากกรรมคืออะไรกรรมก็แบ่งออกเป็น2ในกายนี้นะคือกายทัสสกะ10รูปภาวะทัสสกะอีก10รูปจิตเนี่ยนะเวลาใครเคยขนหัวลุกมั่งนะคล้ายนั่นน่ะจิตตชรูปเป็นหลักเลยนะที่มันชัดๆใหญ่ๆเลยนะอันนั้นก็มีอีกกี่รูปทั่วๆไปก็8รูปและอุตุอีก8อาหารอีก8รวมเป็น44รูปนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปมาจากกรรมจิตอุตุอาหารนั่นแหละเป็นความเกิดขึ้นของรูปเพราะได้ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้รูปจึงเกิดทีนี้ตัวที่เด่นหรือเน้นเป็นพิเศษที่ทำให้รูปเกิดเนี่ยนะก็สองตัวเนี่ยที่ตรงนี้เด่นเน้นมากคือกรรมชรูปกรรมชรูปแล้วกรรมเนี่ยทำไมจึงให้เกิดเป็นกายมาจากอะไรทำไมจึงให้เกิดเป็นภาวะก็มีแม่กันใช่ไหมลืมไม่ได้พระคุณแม่แม่ก็คือตัณหาทั้งคู่มาจากตัณหาเลยนะตัณหาที่ทำให้เกิดกายเป็นตัณหากลุ่มไหนต้องเป็นโพธัพพะตัณหาเอาทวารกายก็มาจากโพธัพพะตัณหาใช่ไหมที่ผมนะกายนะที่ผมเนี่ยมีกายกายประสาทะนะกายประสาทะเกิดจากกรรมที่มีโพธัพพะตัณหาเป็นปัจจัยแล้วภาวะล่ะสมมติแล้วแต่ว่าแบ่งเป็นชายใช่ไหมชายกับหญิงอันนี้ว่าแบบไม่ซับซ้อนนะว่าแบบตรงๆเลยนะก็เพราะว่าสมมุติถ้าตัณหานะผู้ที่เป็นผู้ชายเพราะมียินดีในหญิง
ตัณหาที่ชอบหญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็มีตัณหาที่ชอบผู้ชายเนี่ยเป็นปัจจัยเว้นแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยนะมีกามเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยอันนั้นก็อีกในหนึ่งอันนั้นเรียกว่าค่อนข้างจะซับซ้อนบ้างละแต่ถ้าว่าแบบธรรมดาตรงๆเลยนะก็ถ้าเป็นผู้ชายโดยมากก็มาจากชอบหญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็โดยมากก็เพราะชอบฝ่ายชายนั่นนะแต่อ้าวแล้วผู้หญิงบางคนก็ไม่เห็นชอบผู้ชายอะไรเลยก็คนนั้นก็พัฒนาจะไปเป็นชายต่อไปแต่ถ้ายังยินดีชอบเครื่องแต่งตัวชอบความสวยงามก็เป็นหญิงอีกเรื่อยก่อนเพราะนั้นก็ตัณหานั่นแหละแต่ตัณหาประเภทนี้ชื่อตรงเต็มว่าธรรมตัณหาธรรมตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงทำให้มีภาวะรูปแต่ทำไมจึงชอบนั่นนะถามว่าอ้าวทำไมจึงมีโพธพตัณหาจึงมีธรรมตัณหาล่ะไม่ชอบไม่ได้หรือไม่ชอบไม่ได้หรือจำนิดทำไมต้องชอบด้วยทำไมต้องชอบโพธพตัณหาทำไมต้องชอบธรรมตัณหาไม่ชอบไม่ได้หรือบอกไม่ได้เพราะไม่ฉลาดอ่ะเพราะอวิชชาหรือที่เรียกว่าเพราะไม่มีวิชานั่นเองคือไม่มีวิชาไม่ได้แทงตลอดอะไรไม่ได้แพงตลอดนะว่าตรงๆก่อนนะโพธพะโพธพะสมุทัยโพธพะนิโรธโพธพะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะไม่แทงตลอดอันนี้พอจะพ้นทุกข์ได้คือตัณหาจะชอบในสิ่งที่อวิชชาปิดเท่านั้นสิ่งไหนนะถ้าอวิชชาไม่ปิดจะไม่ชอบสิ่งนั้นแต่เพราะอวิชชานี่มันปิดโพธพะเนี่ยนะเอาไว้ตัณหาก็เลยชอบโพธพะทีนี้ธรรมะล่ะก็ไม่ได้แทงตลอดว่าธรรมะสมุทัยธรรมะนิโรธธรรมะนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะไม่แทงตลอดอวิชชาห่อหุ้มสิ่งเหล่านี้ตัณหาก็เลยฉาบทาพอตัณหาฉาบทาก็ล่วงมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นกายและเป็นภาวะพอมีกายมีภาวะนะก็ประวัติศาสตร์ก็โดยมากก็ซ้ำรอยคนที่สูบบุหรี่คือคนที่เคยสูบมาแล้วก็มวลก่อนมาเป็นปัจจัยแก่มวลหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็กายที่เกิดเนี่ยนะเพราะอาศัยโพธพะตัณหาในอดีตอาศัยกายมาเพื่ออะไรกายนะมันแสวงหาโพธพะแสหาโพธพะอยู่ตลอดนะเช่นเวลามันเย็นนะมันต้องการยังไงพอกายมันเย็นนะมันต้องการอุ่นเวลามันร้อนต้องการเย็นเพราะฉะนั้นมันก็เสาะแสวงหาใหม่คือโพธพะนั่นนะโพธพะอันนั้นก็จะมาระบบมาเข้าโพธะตัณหาเมื่อมีโพธะตัณหาก็ทำกรรมพอกรรมมาอีกก็ทำให้มีกายแต่นะไอ้ตรงนี้มันเตือนอย่างหนึ่งนะคำว่ากรรมเนี่ยไม่ใช่ตัณหาจะชอบอย่างเดียวแล้วแหมตัณหามันจะให้กายที่ดีอย่างคิดไปหมดนะไม่ใช่มันอยู่ที่กรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนทีนี้กรรมก็คุยเอากันแล้วกันมีว่าตรงๆแบบกามภพนั้นมี20ดวงอ่ะนะมากไปด้วยดวงไหนก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าไปว่ามันควรจะราคาเท่าไหร่นะพิจารณาอย่างนี้นะต้องไล่เป็นอย่างๆไปนะนะว่าอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแห่งรูปเพราะว่าในบางคนนะมีความสุขกับการแต่งผมมากที่สุดในชีวิตเนี่ยนะถ้าได้แต่งผมแล้วมันมีความสุขสระผมย้อมผมแต่งผมเปลี่ยนทรงผมอะไรเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีความสุขกับสิ่งนั้นบางคนนี่มีความสุขกับการเอาไว้ผมให้มันยาวๆแล้วมานั่งซักนั่งย้อมนั่งเช็ดเกี่ยวกับเรื่องผมอยู่นั่นแหละนะก็ผมขนเล็บฟันเนี่ยนะที่เหลือก็แต่งผิวนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเนี่ยนะแต่สิ่งเหล่านั้นจะแต่งขึ้นหรือไม่ขึ้นก็องค์ประกอบสำคัญอีกคือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกและก็ไตเนี่ยนะไอ้ที่จะมาแต่งพวกนั้นได้ก็องค์ประกอบมาจากข้างในพระพุทธเจ้าจะแสดงค่อยๆลึกๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นฐานในหลายเรื่องก็เพราะการพิจารณาเจาะลึกลงไปเรื่อยๆจะทำให้ละคลายในตัณหาในสิ่งนั้นๆได้เพราะในคำว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปจึงต้องพิจารณาเป็นกล่าวเป็นรูปๆนั้นๆไปเนี่ยนะก็พิจารณาไปโอ้แต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วนะเกิดจากความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอยู่งี้เฉยๆนะเราจะไม่รู้บอกว่าเราชอบตับหรือเปล่าแต่บอกขอตับหน่อยเงี้ยนะยอมไหมนะนึกหวงขึ้นมาทันทีเลยนะจริงๆเราชอบหมดทุกเรื่องเลยนะในที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะชอบหมดเนี่ยนะ
จะมีตัณหากับทุกเรื่องไอ้ตัณหาที่เพลิดเพลินในวัตถุเหล่านี้เป็นปัจจัยให้มีกายต่อไปเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงคำว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นของรูปรูปถ้ามันเกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าชาติใช่ไหมถ้ารูปจะเริ่มก่อตัวขึ้นครั้งแรกรูปนั้นเรียกว่าชาติทีนี้ชาติของรูปนะก็ต้องแบ่งตามถ้ากล่าวโดยภพ3ที่เป็นกามภพก็แบ่งเป็นทุคติกับสุคติแล้วก็รูปภพนะอรูปภพไม่มีรูปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษก็เป็นอสัญญสัตว์เนี่ยนะอสัญญสัตว์ก็มีแต่ภพที่มีแต่รูปอย่างเดียวพิจารณาวิญญาณทิติด้วยและสัตตวาทด้วยจะได้รู้ว่ารูปที่เกิดขึ้นณแต่ละที่ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงถามว่าถ้าไม่พิจารณาล่ะไม่พิจารณาก็บางพวกก็ไม่ได้พิจารณากว้างขวางขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าว่าโดยรวมๆนะต้องเบื่อหน่ายในรูปไม่มีความหวังต้องการรูปอีกแม้แต่หน่อยเดียวเลยคือสูตรของเขามีอย่างนี้นะว่าผู้ที่จะรู้เรื่องรูปจริงๆนะหนึ่งไม่อาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่รู้สึกอาลัยอาวรณ์กับรูปทั้งหลายที่เคยมีในอดีตทั้งหมดเลยอย่างที่สองไม่หวังรูปที่จะมีต่อไปว่าจะต้องการรูปชนิดไหนที่เหลือทำไงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปในปัจจุบันในสูตรเป็นอย่างนั้นที่เหลือก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จึงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้